ยู่ใครจะไปครับจะตีเสมอหรือว่าจะจบสกอร์ไปครับจากเกียวทีมเกิร์ลอดใจรอครับรับชมและเชียร์ไปพร้อมกันอีกสักครู่เดียวครับครับรับชมกันต่อครับในเกมที่2คู่แรกครับทีม IC Beta ครับพบกับเกียวทีมเกิร์ลครับตามอยู่0-1เกมครับเอาละครับต้องมาดูการจัดตำแหน่งแล้วครับ Minions have spawned เอาละครับแม่จะไปอยู่ที่เลนบารอนครับพอซินครับนาซัสเจอกับเมาฟายครับเนโกแลกครับแล้วครับด้านนี้ทอยเลโตครับโอลาฟมาอยู่ในตำแหน่งจังเกิลครับมีมิวนาโตมาด้วยครับลูลูขออภัยครับเป็นแอนนี่ครับมาช่วยเร่งการฟาร์มครับลูลูเองจะไปอยู่ที่เลนล่างครับมิวนาโตครับมิดเลนครับชิรายุกิครับไคซ่าครับเจอกับโอเรียน่าครับโตมาครับโดนครับแอตแทกจากโซมายครับระยะดีครับนิโซแดนส์ครับด้านนี้ครับเกียวซ่าครับจังเกิลทางฝั่งของเกียวทีมเกิร์ลครับด้านบนในโกแลกครับเมาไฟโอ้โหโดนตอดไปเยอะครับพอซินครับดูครับโดยเซสมิกชาร์ดครับโยนหินไปเรื่อยๆครับไม่ได้ถามทางครับแต่ว่ากะฆ่าเลยครับวายโดนไล่มาครับทอยเลตโตครับโอลาฟแหมต้นเกมไปโดนกับโอลาฟไม่ง่ายแล้วครับใช้เวลาฟาร์มอยู่ครับตรงนี้ด้านนี้จะเป็นอัลฟาเบตครับมิสฟอร์จูนครับและลูลูซัพพอร์ตครับฝ่ายคอตตอนครับเมคอิทเรนครับเข้ามาบินพื้นที่ครับแหมเป็นทางฝั่งของไคซ่าเคลียร์เสร็จก่อนครับครับเริ่มจะเดินเกมเพิ่มเติมครับปักบอดเอาไว้ครับด้านล่างมิวนาโตมานานจะหมดครับต้องรีบกลับไปเติมครับแล้ววายเจอกับโอลาฟครับลิฟต์สกัดเลิกครับอันเดอร์โทเข้าไปยังลัดช็อตไม่ได้ครับตกไปของเกียวทีมเกิร์ลครับมิวนาโตเล่นต่อไปนะครับแอนนี่ครับแม่มานาไม่มีแล้วครับพยายามใช้มานาเคลียร์มินิออกไปครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอครับนี่ครับดองเวฟเอาไว้ครับตอนนี้2นาทีครึ่งครับอยู่ที่0-0ยังไม่มีคิวครับและทอยเลตโตครับโอลาฟอันเดอร์โทเข้าไปยังไม่มีอะไรต่อเนื่องครับปักบอดเช็คว่าได้ดีด้วยครับสำหรับเกียวทีมเกิร์ลครับป้องกันการโดนแก๊งครับด้านนี้ครับเมาไฟจันเงินอยู่1,700ครับส่วนทางฝั่งของนาซัสเองครับตอนนี้อยู่ที่1,700เท่ากันครับนี่ครับนาซัสเองโดนตอดไปเรื่อยๆครับไม่มีสกิลไปถึงตัวทางฝั่งของเมาไฟครับโดนเองเมาไฟก็มีกรอบขึ้นมาจากพาสีฟครับโดนตอดไปเรื่อยอย่างนี้ต้องกลับบ้านบ่อยหน่อยครับด้านล่างก็งานหนักของแอนนี่ครับนี่ครับจ่ายสกิลไม่ถึงระยะมีเนียนครับการเงินนำอยู่1,000นะตอนนี้เกียวทีมเกิร์ลครับไปปักบอดครับเกียวซ่าลงมาเติมครับวายวาร์ปกลับไปซื้อของก่อนครับตอนนี้รอแล้วครับในจังหวะที่เดรกตัวต่อไปกำลังจะเกิดครับเป็นโอเชียนเดรกครับเอาละครับยังอยู่ที่เรดบัฟครับคอยเดนโตครับโอลาฟตอนนี้กันเงินอยู่2,100ครับส่วนวายกันเงินอยู่2,100เท่ากันครับ
จังเกิลมีลุ้นแล้วตอนนี้เกรกกำลังจะเกิดครับแต่ว่าด้านบนครับพอซินเองโดนกดดันหนักครับโอเชียนเด็กลงมาแล้วครับต้องระวังครับตอนนี้ทางฝั่งของมอลไฟเองมีอัลติเมทครับมาเปิดเลยครับโอ้มีพื้นที่เลยครับใครสะยืนเฝ้าอยู่ครับชิรายุกิครับใช้เวลาตีนานครับยังไม่เข้ากับทีม IC เบต้ารอเซตครบก่อนครับกากากลัวๆเหมือนกันครับเกี่ยวทีมเกิลครับเกี่ยวซ่ามาเติมครับวายมิวนาโตะเข้าบาครับซัมมอนลงมาหรือเปล่าเมกอินเรนโซนพื้นที่มาครับและกระโดดเข้ามาด้านในครับลาสโคนครับและบุเรตทางเข้ามาด้านในครับมังกรครับตกกับไอซีเบต้าครับโอ้โหด้านในไปคันนะครับชิรายุกิครับใครสาดตามเข้ามาเก็บครับโดนตามมาจากทางฝั่งของวายครับปัดเข้ามาตามครับไล่ขวามือเรียบร้อยครับโอ้โห2ต่อ1คิวครับมิวนาโตะจะกลับบ้านไม่ถูกครับโอลาฟอยู่ด้านในโดนแม่บวกเข้ามาด้านในครับฮิปเปอร์ครับยังเข้าไปช่วยอยู่มิวนาโตะครับอันนี้เนี่ยจริงๆยังไม่ตาครับแล้วเผาผ่านต่อเนื่องครับทิปเปอร์ครับแม่โอเรียน่าไปเก็บมาได้ครับ2ต่อ2แต่ว่ามังกรไปเป็นของทีม IC Beta ครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับปล่อยเขาตีไปแล้วเข้าไปคุมพื้นที่ครับทีมไฟก็ทำได้ดีแล้วครับ4ต่อ5ครับโอ้โหแสบจริงๆครับเกี่ยวทีมเกิลครับทางฝั่งของมิสฟอร์จูนเองก็บูเลตทางพยายามจะลาดช็อตแล้วแต่ว่าไม่ทันนะจังหวะพัดสมัยไปของโอลาฟเองแม่นกว่าครับเคลียร์วิชั่นไปครับโอลาฟตรงกลางฮิรายุกิครับไคซะเข้ามาที่เทอร์เรตแล้วครับโตมาครับแม่ระยะดีครับตรงนี้ดิสโซแนนซ์ครับเอาละครับตรงนี้ใกล้เข้าสู่นาทีที่6ครับฟลิปเฮอร์รัลกำลังจะเกิดครับพอซินมาบอดคุมมาไว้ครับเช็ควิชั่นก่อนครับนี่ครับจ่ายสกิลไปแล้วไม่ลดเลยครับทางฝั่งของเมาไฟครับกดปลูมเช็คมาครับเอลซ่าครับสแกนมาคลีวิชั่นไปครับตรงนี้สำคัญเลยครับฟลิปเฮอร์รัลครับเพราะว่าพลาดมังกรตัวแรกไปแล้วครับใครสาโอ้โหเต็มๆครับใครสาเองจะใครล่ะเต็มๆหน้าเลยครับเอาละครับเปิดทีมริปฮอลล์รอบครับเกี่ยวทีมเกิลครับพยายามเปิดอัลยูทีฟก่อนแต่ต้องรู้จะเป็นบทเรียนซ้ำเดิมๆหรือเปล่าครับทอยและโตมายืนแล้วครับโชว์ขวานให้ดูครับขวานเล่มนี้จะจามหน้าคุณครับเอาละครับกดดันพื้นที่มาครับทางเกี่ยวทีมเกิลครับริปฮอลล์รอบยังไม่ตาครับได้ตะร็อกเปิดเข้าไปเมื่อพื้นที่ครับจะนัดช็อตครับเลือดมันร้อนครับด้านในแล้วโอ้โหทีมไอซีเบต้าเอามาอีกแล้วครับริปฮอลล์รอบครับทีมไฟมีปัญหาครับอ้าวแล้วมีนัตโตยังอยู่ครับภาพเดิมๆครับใครซาโดนตามมาครับจากวายครับเกียวซาชาร์จเข้ามาครับโดนซ้อนอยู่2ต่อ1 3ต่อ1เอาดิโอ้โหยังไม่ได้ครับมีนัตโตตามเข้าไปยังไม่ทันครับโอ้โหนี่ไฟอย่างนี้ครับทีม IC Beta ครับริปเฮอร์เราได้มาครองครับแต่ว่าเกียวทีมเกิลไฟนานๆได้เปรียบกว่าครับโอ้มีลุ้นแล้วครับตรงนี้ต้องมาดูครับกับมังกรตัวต่อไปที่กำลังจะเกิดครับการยังตามอยู่ครับอันนี้4ต่อ5คนครับทีม IC Beta ครับเดี๋ยวทีมเกิลเองก็คุมวิชั่นเปิดพื้นที่ได้ก่อนครับมาแต่จังหวะป่าครับโอลาฟได้ดับล็อกเข้าไปไม่โดน4-4ครับไปพันนิสเก็บริพเพอร์เรลมาครับก็ต้องมาดูครับว่าจะใช้ริพเพอร์เรลไปเก็บเธอหรือที่เลนไหนก่อนครับโอลาฟการเงินอยู่ที่ 5,100 ครับส่วนวายการเงินอยู่ 4,700 เท่านั้นครับเอาละครับด้านบนครับนาซัดอาจจะหน้าสั่นได้ครับยกพู่กันไปเยอะครับพอสินเลือดเหลือไม่เยอะครับแล้ววายเคลียร์วิชั่นครับตรงนี้เตรียมพร้อมจะเข้าชาร์จนะครับบูเลตถามเข้ามาเท่าไรโตเจ็บครับโอลาฟบอยซิเกอร์ไปยังไม่โดนครับชิรายุกิด้านบนมีเนียนเข้าเทอร์เรตครับนาซัดต้องรีบกลับมาครับป้อมลุมจัดสั่นแล้วครับหันหรือเปล่าโอ้โหทุบป้อมแรงมากครับเมาไฟครับแล้วพอสินเข้ามาครับเคลียร์มีเนียนก่อนยังทันเวลาครับฉิวเฉียดเลยครับการยันทางอยู่ 3,000 ครับเกี่ยวทีมเกิลขึ้นนำอยู่ครับและเดรกตัวต่อไปกำลังจะเกิดครับเป็นคราวเดรกครับนาซัดอยู่ด้านบนก็โดนกดดันจากเมาไฟอย่างต่อเนื่องครับยังเดินเกมไปไถเทเรตอีกฝั่งหนึ่งลำบากครับชิรายุกิครับไคซะ
าล่ะครับเหมือนจะมีการอัพสกิลเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมาเป็นสกิลอะไรครับอันเดอร์โทไปยังไม่โดนครับวายก็มาคุมพื้นที่อยู่ครับบริเวณเอเดมอนทอนเดรสครับเริ่มจะเดินเกมดูเดือดกันมากๆครับและเอาบูบับให้กับทางฝั่งของมิสฟอร์จูนไปครับเลี้ยงให้เกิดครับปล่อยติ๊กเกอร์เข้ามาครับนี่ครับคอยโป๊กสกิลจากระยะไกลไปครับกดดันพื้นที่ครับก็ยังไม่เร่งไปคุมทางฝั่งของออบเจคทีฟนะครับยังมีบทเรียนอยู่ครับด้านบนพอซินครับโดนตามมาจากเนโกแหละครับโมไฟพุ่งเข้ามาตบครับฮันเดอร์แครปและกราวสแลมครับเอาละครับขวามือก็เริ่มจะดันเวฟไปสูงอยู่ครับสำหรับมิสฟอร์จูนครับและลูลูครับยังแหมรู้ตัวดีครับถอยไปหน้าครับมิดอ้าวไคซ่าครับเรียบร้อยครับมาแล้วแก้แค้นเพื่อนเขาได้ประลอง2ต่อ1ครับด้านนายมิโนโตไปซัพพอร์ตอยู่ครับแฟลชออกมาครับโซไม้โอ้โหสับหลังแตกครับ5ต่อ6คิวครับชัดดาวสำหรับเขาเอาเรียนหน้ามาได้ด้วยครับนี่นะครับขวาเล่มนี้จะจามหน้าคุณสโลแกนยังใช้ได้ครับบลูมเช็คบอร์ดมาครับมาที่ดิฟสกัตเตอร์ก่อนครับต้องมาดูครับใครจะมาเบรกตอนนี้โอลาฟเองบ้าเลือดมากครับการเงินอยู่ 6,800 ครับส่วนวายอยู่ 5,800 ต่างกัน 1,000 เลยครับโอ้โหเมื่อกี้เอาไม่อยู่ครับเกี้ยวทีมเกิลครับส่วนซ้ายมือครับแต่เทเรตมาเป็นป้อมที่2ครับเนโกแหละครับเมาไฟครับการเงินอยู่ 7,000 ครับส่วนนาซัดอยู่ 6,200 ครับเอาละครับริเพอร์เรลถูกซัมมอนมาที่เลนล่างครับรอดักอยู่ครับทอร์เดโตไปเหยียบบอดเต็มๆครับกดปุ่มเช็คมาโอ้ทอร์เดโตมีรถต่อต้องหายมาก่อนนี่เพิร์ลมาพุ่งเข้าไปทางเทเรตแบบเรียบร้อยครับ1ต่อ2ป้อมครับเอาละครับหนีให้ไวนะครับตรงนี้พื้นที่มีครับบริเวณเอเดมอนทอนเรสครับเป็นคลาวเดย์ครับจากเกียวทีมเกิลครับตัดสินใจเปิดเลยครับเคลียร์วิชั่นอยู่ครับโอเรียนนาครับทอร์เดโตภาพเดิมๆจะมาหรือเปล่าครับยังกระโดดเข้าไปได้อยู่ครับโอลาฟครับจากเล็กเล็ดสวิงครับยืนโชว์อย่างนี้เลยครับบาสโคเข้าไปด้านใน3ต่อ1ครับเปลี่ยนทางเข้ามามังกรครับและโอ้โหเป็นทางฝั่งของแรดทีมที่เก็บไปได้ครับเกี่ยวทีมเกิลเอาละครับแต่ว่าโอลาไม่ตายทอร์เรตโตครับยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ครับตอนนี้2ต่อ2ครับเทอร์เรตครับคุมพื้นที่ได้ดีครับและนาฟัสยืนรับอยู่ที่มิดเลนพยายามจะเคลียร์มีเนียนอยู่ครับยังเคลียร์ไว้ได้ครับเคี้ยวให้ไวเลยครับฮันนี่ฟรุตครับมีเนียนมาอีก1รอบครับน่าจะกันได้ยากลำบากแล้วครับพอซินครับพอกันทีครับต้องถอยไปก่อนครับตอยเลนโตเข้ามาวงแตกครับอันเดอร์โทวิ่งเข้าไปด้านในครับยังไม่ถึงตัวครับทิปเปอร์เข้ามาครับมิวนาโตครับต้องหาอะไรทำนะครับจากการซัมมอนลงมาอย่างวันนี้ครับเช็ควิชั่นมาครับโซไมล์โลลาฟมาแล้วครับเล็กเลสสวิงครับบีชีสสไตร์วีสไฟเข้ามาครับแอดซ้ำไอ้แบตเตอรี่ครับตกไปอยู่ด้านหน้าครับเกียวซ่าโดนเรียบร้อยครับโอลาฟสับอีกแล้วครับต้องระวังครับโอเรียนเรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับดิสโซนานระเบิดมาระยะดีมากครับเป็น AOE ครับและโดนไล่มาครับมอร์ไฟเนโกนแหลกตอนนี้มีอัลติเมทครับอันสต็อปเอเบิลฟอร์สครับเอาละครับ12นาทีครึ่ง6ต่อ8การเงินห่างกันอยู่ 4,000 ครับเทอร์เรตอยู่2ต่อ3ครับได้มังกรไปฝั่งนั้น1ตัวครับหายใจพอกันไม่ทันครับโอลาฟตอนนี้การเงินอยู่ 8,300 ครับวายอยู่ 7,400 ครับมิสฟอร์จูนอยู่ 8,700 ครับส่วนไคซ่าอยู่ 8,300 ครับตอนนี้เกียวทีมเกิลเราจะได้มั่นใจขึ้นครับมาคุมพื้นที่ได้ครับเกินครึ่งแม่น้ำแล้วครับแล้วครับมาตอนนี้วายเดี๋ยวต้องมารอดูครับจังหวะจะไปดวลกับโอลาฟไม่ง่ายครับแต่แนวหลังก็ดูอยู่ครับมิสฟอร์จูนครับจากเกียวทีมเกิลครับเอาละครับแม่ตอนนี้ก็เล่นเซฟอยู่ครับทีมไอซีเบต้าครับต้องรอซื้อของซื้ออะไรให้เรียบร้อยครับในช่วงท้ายเกมอย่างนี้เดินเกมพลาดไป19เขามีปัญหาเลยครับก็เป็นเกมรับอยู่นะช่วงนี้ของทีม IC Beta ครับแต่ว่าวิชั่นตรงนี้มีน้อยครับจังไปปักวอร์ดในแนวหน้าไม่ได้ครับพื้นที่บารณชอตอนนี้เป็นเกียวทีมเกิลที่คุมพื้นที่ดีครับเอาละครับไปปักวอร์ดเพิ่มเติมครับแอนนี่ไปจ้าเอกับมาครับมิวนาโตจะโดนล้อมแล้วครับ
ยังถอยมาทันเวลาครับโอ้เปลี่ยนหน้าเข้ามาเจ็บหนักครับอยู่นัตโตและทิปเปอร์เข้าไปด้านหน้าครับโอลาฟไปบุกแล้วตาย3ต่อ1ครับถอยมาก่อนครับวายเข้ามาชาร์จที่มิวนัตโตครับทางฝั่งของแอนนี่ตายลงไปครับและด้านหลังครับชิรายุกิครับโดนตามมาครับทางฝั่งของไคซาบุกไปโดนอะไรโอ้โหไม่รอดนะซัดมาถึงพื้นที่ช้าเกินไปครับเพื่อนล่วงหน้าไปเฝ้าโยบานก่อนแล้วครับโอ้โหตามเพื่อนไปไม่ทันแล้วตกรถเลยครับนาซัดเอาละครับตอนนี้11ต่อ7คิวครับเทอร์เรทที่มิดเลนครับเป็นป้อมที่4จากเกี้ยวทีมเกิร์ลครับไม่ทันครับนาซัดลงมาป้องกันครับสันนันเลยครับลูกบอลจากโอเรน่าเรียบร้อยได้เทอร์เรทมิดเลนมาครับยังเข้าไม่ถึงครับพอซินครับโดนรวบเข้ามาครับอัลติเมทจากโอเรน่าครับโอ้โหเจ็บจริงๆครับต้องระวังด้วยครับช็อคเวฟครับอัลติเมทจากโอเรน่ารวบในทีมไฟท์ได้สวยสุดหลายจังหวะครับ7ต่อ11ตอนนี้คิวของเกียวทีมเกียวเองก็รับจะทิ้งห่างไปครับการเงินห่างไปพอสมควรครับ 8,000 โกครับ15นาทีครับอัลฟาเบตครับมิสฟอร์จูนตอนนี้ไอเทมเริ่มจะมาเรื่อยๆครับการเงินอยู่ 11,000 ครับส่วนไคซ่าอยู่ 10,000 ครับมาเปิดแล้วครับมังกรยังเป็นมังกรธรรมดาอยู่ครับนาซัดพอซินวิ่งเข้ามาเปิดพื้นที่ครับโชว์ไปก่อนครับเหยียบบอดเต็มๆครับคุ้มเชิงอยู่ครับเนโกแลกครับมอฟายครับด้านนายครับและโอลาฟมาถึงที่ครับบุลเลตไทม์เอามาได้ครับเอาแล้วบวกอยู่ด้านนายครับโอลาฟยังไงครับออกมาไม่ได้ครับด้านนายพอซินตาครับเนโกแลกครับมอฟายเอาตัวเข้าแรกเลยครับเหลือ2คนครับทีมเอซีเบต้าครับไคซ่าและแอนนี่ครับเอาละครับเกียวทีมเกิร์ลเริ่มจะบีพื้นที่เข้ามาได้เรื่อยๆครับแม่จังหวะจะเข้าไปลัดช็อตครับโอลาฟเองพยายามเลสสวิงครับกระโดดเข้าไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะพลาดไปครับออกมาไม่ได้ด้วยครับด้านล่างก็เตรียมจะดันมีเนียนเข้ามาเรื่อยๆครับก็ต้องทำจังหวะให้ดีกว่านี้นะครับสำหรับทีม AC Beta ครับที่จะมีลุ้นเหมือนกันครับโอลาฟเองตอนนี้ในช่วงท้ายเกมเหมือนจะแผ่วลงไปครับเข้าไปไม่ถึงแนวหลังครับส่วนนาซัดตอนนี้เองแหมยืนรับดาเมจก็ทำได้ยากจริงๆครับด้านนี้บารอนนาชอครับ16นาทีกว่าครับมีพื้นที่ตีเยอะมากๆครับแต่ว่าใช้เวลาตีนานพอสมควรครับผู้เล่นยังมาไม่ครบครับเอาละครับตอดเลือดให้นิดหน่อยครับจะมาอร่อยหรือเปล่าครับทีม AC Beta ครับทันไม่ทันครับน่าจะเข้าไปไม่ถึงเลยครับมีทางฝั่งโซมายืนเช็คเอาไว้ให้ครับและเรียบร้อยครับบารณชอตกมาทองเกี้ยวทีมเกิร์ลครับ17นาทีครับยังคงเป็นเกมบุกอย่างต่อเนื่องครับจะมีช็อตอภินิหารอีกหรือเปล่าครับจากทีม IC Beta ครับมาซัดและดูครับมีเนียนที่ได้รับพลังบัฟแห่งบารณชอมาครับแข็งแกร่งมากๆครับก็เป็นเกมที่ยากลำบากมากขึ้นเลยครับของทีม AC Beta ครับตอนนี้วิชั่นไม่ถึงครึ่งแม่น้ำครับในป่าตัวเองก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วครับ Elemental Break ก็กำลังจะเกิดนะครับไปคุมพื้นที่อยู่ครับยังไม่มีคนหลงครับส่วนตรงกลางไปวิ่งไล่ทางฝั่งของมีอ้าวเกียวซ่าครับซ่าตักใช้ไม้ครับตายไม่ตายตายไม่ตายครับโยกหลบเรียบร้อยครับเมาไฟลงมาครับลงมาเติมแล้วก็มีสปอร์จูนแม็กเอ็กเกรตตามมาไม่ได้ต่อโดนยังถอยไปทันเวลาครับนาซัดวิ่งเข้ามาให้กำลังใจครับยังทำอะไรไม่ได้ครับ9ต่อ13การยืนห่างไป 10,000 เลยครับจากเกี้ยวทีมเกิร์ลด้านล่างมีเนียนมาอย่างเยอะเลยครับยืนโดนมีเนียนตีก็เจ็บอยู่ครับพอเดโตยังเข้าไม่ได้ครับนาซัดมาแล้วครับพอซินเกมนี้18นาทีครึ่งครับ4ต่อ5คน IC Beta ยังสู้ไม่ถอยครับแม่จะดูครับบอลชิงไปชิงมามีปัญหาทางสุขภาพเลยครับไอ้ครึ่งหลอดแล้วครับพอซินครับเอาละครับยังไงต่อครับด้านนี้มิสฟอร์จูนถูกไล่มามีนัตโตตามไปอ้าวทิปเปอร์ลงมาครับอัลฟาเบตโดนตามเข้ามาครับตายเรียบร้อยครับเกมจะใครสาครับเมาไฟมอใครทำเพื่อนครับใครทำเพื่อนหนูครับเข้ามากราบแกรมครับด้านในใครสาชิรายุกิโดนครับ
ันซับเบิลฟอร์สครับเตรียมรับลูกเกมไปจากเมาไฟครับและด้านในนาซัสครับอยู่ด้านในคนเดียวครับและเรียบร้อยครับทีมไฟไฟจากเกียวทีมเกิลครับ17-10คิวครับแล้วมินเนี่ยนดันมาครับมิดเลนด้วยครับอินฮิบิเตอร์เทเรตครับโอ้โหช็อตนี้สู้ขาดใจครับทีมไอซีเบต้าแต่เกียวทีมเกิลที่เด็ดขาดมากกว่าครับซัดเข้ามาที่เน็กซัสครับและเรียบร้อยครับเกียวทีมเกิลครับเอาชนะทีมไอซีเบต้าไป2-0เกมครับเข้าไปแข่งขันต่อในรอบเซมิไฟนอลครับโอ้โหเดือดจัดๆเลยครับก็ต้อง